ว่าในมือมีอะไรในมือมึงมีอะไรป่ะมึงตบไปแล้วไงเมื่อกี้มึงตบไปแล้วอยู่กับพี่คุณไม่ได้ขออะไรเลยแล้วคุณจะมาจับเลยฉันจดอย่างเดียวไม่ถูกต้องด่วนดินแดงเพื่อจะไปทางวิภาวดีนะครับในรถเนี่ยก็มีคนนั่งบนขอบกระบะมาประมาณ10คน10คนค่ะรวมทั้งไนท์แคป2ตอนด้วยนะเต็มแน่นไปหมดผู้กองเขาก็เรียกก็ปรากฏว่าไม่มีใบขับขี่เพราะช่วงนี้มันโควิดใช่ไหมการเคลื่อนย้ายแรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานก่อสร้างก็บอกให้ขับรถมาชิดซ้ายหน่อยเพื่อจะดูตรวจใบขี่แล้วก็ถามว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็คนขับไม่มีใบขี่ใช่ไหมก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นครอบครัวนี้หรอกก็ปรากฏว่าทั้งบ้านเขานั่นแหละก็ลงมาช่วยกันว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาตรวจแล้วก็ที่พวกผมเนี่ยมากันเยอะเนี่ยผมทำก่อสร้างแรงงานแล้วก็ในทำนองว่าผู้กองแขกก็ถามว่าเป็นคนไทยหรือต่างด้าวจะไปไหนกันเขาก็ร้องเพลงชาติให้ฟังแล้วเราร้องเพลงชาติมันผิดไหมผิดไหมผิดไหมคะตัวตนว่าเราผิดไหมเราเป็นคนไทยนะเราเพลงชาติให้ฟังแล้วเขาร้องเพลงชาติถูกใช่ไหมคะเขาก็ร้องถูกเป็นคนไทยเขาร้องได้เขาถามว่าเขาร้องได้ไหมกองแขกเขาบอกร้องได้เขาเป็นคนไทยทำไมร้องไม่ได้ล่ะก็ร้องได้เขาเริ่มผ่านแล้วไงใช่ไหมก็เลยมีการโต้เถียงกันโหเรียกว่าพวกกองทัพพวกกองแขกเขาก็ขอกำลังเสริมเอาใครจราจรไปช่วย2คนจราจรก็ไปช่วยก็ไม่อยู่ก็ขอสายตรวจปอ1สายไปช่วยก็ห่างกัน5นาทีอ่ะนะสายตรวจปอไปก็ทะเลาะเถียงกับสายตรวจปออีกด่าเขาจังหวะก็ไม่อยู่แล้วก็ขอกำลังจากสน.ให้20เนี่ยร้อยเวร20เนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าสายตรวจเนี่ยให้ไปช่วยอีกเมื่อ20ไปก็ควบคุมตัวไม่ได้เพราะเขาเยอะ12คนมั้งประมาณนั้นมาก็บอกว่าเดี๋ยวผมเชิญคุณไปสน.นะครับเขาขึ้นเลยทั้งครอบครัวเลยผมไม่ไปจะเชิญไปสน.ผมไม่ไปทั้งนั้นแหละผมไม่ผิดนะไม่ผิดแล้วจนทั้งลูกน้องมากระซิบบอกสวัสดิ์ครอบครัวเนี่ยครอบครัวหัวร้อนนะผมดูในคลิปเนี่ยใช่เลยแล้วสวัสดิ์ก็ถามว่าคุณใช่ครอบครัวหัวร้อนไหมเขาบอกใช่หนูนี่แหละครอบครัวหัวร้อนเคยมีเรื่องกับตำรวจมาประพุทธต่อยมาแล้วอะไรเงี้ยเต็มรองนั้นน่ะมีเรื่องกันมาแล้วโรมรันอย่างเงี้ยเหรอเราก็โอ้โหครอบครัวนี้นี่จริงๆเว้ยไม่ยอมเลยคนก็มองกันเต็มเริ่มเยอะแล้วเราก็บอกงี้หนูถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์กันอย่างเงี้ยแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอก
มีอะไรสร้างปัญหาเดี๋ยวคุยกันที่สน.ไม่ไปไม่คุยหรอกอยู่ตรงนี้แหละมาประพุทธก็ไม่เห็นเรื่องมากอย่างนี้เลยทนายเราไม่รู้ทนายจริงหรือเปล่าทนายไปถ่ายก็พูดไปครับสวัสดีเคสเนี้ยจะขอโทษได้ไหมจะได้เลิกแล้วต่อการรักกลับไปบ้านเราก็บอกว่าทนายเรื่องในบ้านปลายละสายตรวจมาก็โหด่าเขาซะเช็ดเลยจราจรมาก็ด่าเขาเช็ดเลยแล้วมันยอมความไม่ได้หรอกผมแจ้งข้อหาเราก็แจ้งสิทธิ์ให้เขาทราบแล้วผมจะตัวไปโรงพักเขาก็บอกทางนั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับทางคู่ทางฝ่ายของผมหน่อยก็ยื่นโทรศัพท์เขาคุยกันเขาก็เริ่มอ่อนละพอผลสุดท้ายเนี่ยก็มาที่สน.พอมาถึงสน.เขาขอโทษเขาบอกเขาโดนมาหลายคดีแล้วถ้าเกิดมาโดนที่ดินแดงอีกเนี่ยผมต้องโดนเพิ่มโทษแน่ติดคุกเนี่ยผมต้องยังไงผมต้องโดนเป็นปีอยู่แล้วล่ะ อะไรเงี้ยผู้กองเขาโทรบอกผมนะหลังที่ผมกลับไปแล้วเขาบอกว่าเออมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเรื่องมันเลยเถิดมาจนป่านนี้แล้ว